เข้มเร็วเข้มไวติดทนติดทนกว่าแบรนด์บอนไดแซนนี่ทุกคนแต่ว่าต้องรีบล้างมือทุกคนเพราะว่าน้องเขาแบบเข้มมากละเอียดดูดิโอ้นัวมาก EP แรกนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยมาปรับปรุง EP 2นี่แหละหายไปปีนึงต้องได้ปรับปรุงบ้างแหละทาแล้วผิวแอปโกลทันทีนะครับเดี๋ยวเต้จะแยกตามอะไรดีอ่ะมันเยอะมากเยอะแบบเจ็บคอกินน้ำก่อนไม่กล้าบีบเยอะเสียดายสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาเจอเต้กันเหลือนะครับวันนี้เต้จะมาทำคลิปรวมไอเทมทำผิวแทนแบบไม่ไปอาบแดดนะครับเป็นภาค2 EP แรกนะครับเต้ทำไปเมื่อมิถุนายนปี2020นะครับตอนนี้ก็ปี2021แล้วนะครับมาอัปเดตกันนะครับว่ามีไอเทมผิวแทนตัวไหนนะครับที่เต้ใช้และชอบในปีนี้บ้างครับต้องบอกเลยนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่มีสปอนเซอร์แล้วก็ไม่รับสปอนเซอร์ใดๆจากแบรนด์นะครับมาดูกันนะครับว่า1ปีผ่านไปเนี่ยมีไอเทมตัวไหนอัปเดตบ้างนะครับยังไงก่อนไปรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ DC เต้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆดูผ่าน YouTube นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง DC เต้แล้วกดกระดิ่งให้เต้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับบิดเก่งมากโอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปรับชมกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับจะบอกว่าตรงหน้ามันเยอะมากๆเอาเป็นว่าเต้จะคัดสิ่งที่เต้ใช้แล้วชอบจริงๆนะครับสำหรับไอเทมต่างๆที่เต้จะพูดในวิดีโอนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นเฟกแทนเซลแทนนิ่งนะครับทุกชิ้นเลยเฟกแทนคืออะไรเฟกแทนกับเซลแทนนิ่งในความหมายของเต้นะตอนนี้คือเหมือนกันเฟกแทนหรือเซลแทนนิ่งคือผลิตภัณฑ์ใดๆก็ได้ที่ทาลงบนผิวของเราแล้วทำให้ผิวของเราเข้มขึ้นแทนขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปอาบแดดนะครับโดยอินกรีเดียนหลักเนี่ยก็คือ DHA นะครับ Dihydroxyacetone เขาเป็นสารแอคทีฟหลักทำให้ผิวของเราเข้มขึ้นแทนขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปอาบแดดเลยนะครับทำให้ผิวเราแทนขึ้นอย่างปลอดภัยครับและก็ตัว DHA เนี่ยเขาไม่สามารถปกป้องเราจากรังสี UV ได้นะครับยังไงเพื่อนๆที่ใช้เฟกแทนนะครับแล้วเป็นเฟกแทนที่มันไม่มี SPF เนี่ยก็อย่าลืมลงกันแดดนะครับเวลาไปออกแดดโอเคครับถ้าพูดถึงเฟกแทนหรือเซลแทนนิ่งนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ร่วมด้วยนะครับก็คือถุงมือกำมะหยี่หรือมิสนะครับเพราะว่าเต้เคยใช้กับไม่ใช้นะครับเวลาลงเซลแทนนิ่งเต้รู้สึกว่าการใช้มิสหรือถุงมือกำมะหยี่ควบคู่ไปด้วยเนี่ยมันทำให้การลงเซลแทนนิ่งหรือเฟกแทนนะครับเรียบเนียนขึ้นลงง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เกลี่ยได้รวดเร็วอันนี้เป็นเซตถุงมือกำมะหยี่นะครับเขาจะมีนี่เลยเอาไว้ใส่ซอกนิ้วนี่เอาไว้ใช้สำหรับผิวหน้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นถุงมือนะครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยสำหรับใครที่ทาหลังไม่ถึงนะครับก็ช่วยทาแบบนี้แต่รู้สึกว่ามันทายากเหมือนกันนะขนาดมาเป็นแบบเนี้ยใครที่ไม่มีคนทาหลังให้นะครับต้องถอยตัวนี้แหละก็คือเป็นกำมะหยี่หมดเลยอันนี้เต้กดมาจาก Shopee นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับเดี๋ยวเต้ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับหมวดแรกนะครับเป็นเฟกแทนในรูปแบบโลชั่นนะครับมาดูตัวแรกก่อนเลยนะครับอยู่ในใจเสมอหูบอบอนไดแซนนะครับเซลท์แทนนิ่งโลชั่นดาร์กตัวนี้เป็นเซลท์แทนนิ่งที่เต้ชื่นชอบที่สุดในบรรดาโลชั่นทั้งหมดแล้วเพราะว่าถ้าอยากได้สีที่เข้มเร็วเข้มไวติดทนก็คือต้องเลือกเป็นตัวนี้แล้วนะครับเป็นบอนไดแซนเซลแทนนิ่งโลชั่นนะครับเดี๋ยวแอบให้ดูสีกันนิดนึงเป็นเซลแทนนิ่งแบบติ่งเขียวอะอันนี้เป็นโลชั่นแบบเนี่ยเห็นปะสำหรับตัวนี้นะครับเต้ทำรีวิวแยกไปแล้วนะครับแล้วก็มีการแอบสวอตไปใน TikTok นะครับตั้งแต่ไปสวอตใน TikTok นะคนแบบให้ความสนใจมากๆเลยครับกับเซลแทนนิ่งตัวนี้ให้สีผิวแทนทันทีแล้วก็มีส่วนผสมของ DHA ด้วยนะครับยังไงไปลองเล่นกันดูนะครับตัวต่อไปมาจาก Australian Go นะครับ Dark Tanning Accelerator Lotion with Bronzer นะครับต้องบอกเลยว่ากลิ่นของ Australian Go ฟินมากอันนี้จะเป็นเนื้อโลชั่นแบบครีมทีขุ่นๆนะครับเวลาทาแล้วเนี่ยผิวจะแลดูโกลว์ทันทีแต่เขาไม่ได้ให้สีทันทีนะครับเป็นเหมือนโลชั่นบำรุงผิวอะมีบรอนเซอร์แล้วก็ทาทิ้งไว้นะครับเขาก็จะเดเวลอปผิวทำให้เข้มขึ้นแทนขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปอาบแดดนะครับตัวนี้หอมมากๆเลยเป็นเฟกแทนที่ไม่ได้เป็นอินสแตนท์แทนนะครับไม่ได้ให้ผิวแทนทันทีแต่ว่าสามารถ develop ผิวขึ้นได้ตัวต่อไปนะครับมาจากแบรนด์เดียวกันเลยคือแบรนด์ Australian Go นะครับตัวนี้เป็นโลชั่นซันสกรีน with instant bronzer นะครับก็คือเป็นโลชั่นกันแดดที่มีส่วนผสมของบรอนเซอร์นะครับกลิ่นเหมือนกันทั้งหมดของ Australian Go เลยทุกคนมันแบบมันหอมแบบฟุตตี้อ่ะบอกไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวมาดูเนื้อโลชั่นกันนะครับตัวนี้จะมีโลชั่นที่แบบขาวกว่าเพราะว่าเขาเป็นโลชั่นกันแดดเนาะมี SPF แล้วก็ตัวนี้เป็น Water Resistant นะครับ80นาที SPF 30ก็คือเป็นกันแดดที่มีบอนเซอร์ทาแล้วผิวแอบโกลว์ทันทีนะครับแต่มีกลิ่นกันแดดร่วมด้วยอันเนี้ยถ้าใครเคยใช้กันแดดที่สมัยเก่ามันจะเป็นกลิ่นนี้เลยอ่ะมันจะมีแอบกลิ่นแบบกันแดดเพิ่มเข้ามาถ้าสมมติเต้ต้องไปเล่นกิจกรรมทางน้ำนะครับเต้ก็จะเลือกเป็นตัวนี้เลยเพราะว่าเป็นกันแดดที่มีบอนเซอร์แอบอาบแดดไปด้วยแอบเล่นไปด้วยนะครับเขาก็เคลมว่า water resistant นะครับ80นาทีแต่ยังไงเราก็ต้องทาซ้ำทุกๆ1-2 ชั่วโมงแล้วนะครับให้สีที่เหมือนกัน
แต่ว่าตัวนี้เป็นโลชั่นกันแดดตัวนี้เป็นโลชั่นบอนเซอร์เฉยๆก็คือไม่มีส่วนผสมของกันแดดถ้าใช้ตัวนี้ออกแดดก็ต้องทากันแดดด้วยนะครับถ้าใช้ตัวนี้ออกแดดไม่จำเป็นต้องทากันแดดนะครับตัวต่อไปนะครับ Palmer Coco Butter Formula นะครับ Natural Bond Body Lotion ตัวนี้เป็นกลาดวนแทนนิ่งมอยเจอร์ไรเซอร์นะครับกลาดวนแทนนิ่งคืออะไรถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือกลาดวนแทนนิ่งเนี่ยทำตรงข้ามกับไวท์เทนนิ่งโลชั่นครับไวท์เทนนิ่งเนี่ยทาแล้วผิวเราจะค่อยๆขาวขึ้นใช่ไหมครับส่วนกลาดวนแทนนิ่งเนี่ยทำที่ตรงข้ามกับไวท์เทนนิ่งนะครับก็คือทาแล้วสีผิวของเราจะค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้มขึ้นทันทีหลังทานะครับใช้ประมาณ 3-4 วันครับสีน้องเขาจะค่อยๆเข้มขึ้นแทนขึ้นเดี๋ยวมาดูเดือนกันพอเปิดแบบนี้นะรุ่นนี้เป็นแบบโลชั่นสีขาวๆนวลๆเนาะกลิ่นคือแบบถ้าใครไม่เคยใช้ตัวเนี้ยจะงงว่าเฮ้ยมันบูดปะวะเต้ได้มีโอกาสได้ลองใช้แบรนด์นี้ก่อนนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นนี้อันนี้คือ Firming Butter นะครับ Plus Q10 Shea Butter Collagen นะครับอันนี้เป็น Firming Lotion นะครับพอดีเต้ได้ลองใช้ตัวนี้ก่อนนะครับพอเต้แกะขวดนี้ออกมาดมนะครับก็เลยแบบเขาคล้ายกันก็คือเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของแบรนด์นะครับโลชั่นเขาไม่ได้เน่าไม่ได้บูดนะครับกลิ่นมันเป็นโกโก้แบบนี้จริงมันเป็นโกโก้แบบโกโก้บูดอ่ะทุกคนช่วงไหนที่เต้รู้สึกว่าผิวแห้งมากๆนะครับเต้ก็จะใช้เป็นตัวกลาดวนแทนนิ่งนะครับเพราะว่าเขาจะเน้นบำรุงมากกว่าพวกเซลล์แทนนิ่งที่ไม่ใช่กลาดวนครับตัวต่อไปเป็นแบรนด์เดียวกันเลยนะครับ Palmer CoconutOil Formula นะครับวิตามิน E ตัวนี้เป็นกลาดวนแทนนะครับ for all type skin tone นะครับ2ตัวนี้นะครับให้สีที่ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับแตกต่างกันที่ส่วนผสมชูโรงของเขานะครับตัวนี้จะเป็นโกโก้แล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นโคโคนัทออยล์ส่วนเรื่องกลิ่นเนี่ยต้องบอกเลยว่ากลิ่นตัวนี้หอมกว่าตัวโกโก้มากมันเป็นมะพร้าวน้ำหอมอ่ะไม่ใช่มะพร้าวน้ำหอมมันเป็นกลิ่นน้ำหอมมะพร้าวอ่ะถ้าใช้ละยิ่งใช้ยิ่งฟินอ่ะอันนี้ทุกคนแล้วก็เนื้อสีเหมือนกันก็คือเป็นเนื้อครีมขาวๆนวลๆเหมือนกันเห็นมั้ยถ้าบีบออกมาก็แยกไม่ออกแต่มาเรื่องสีเนี่ยทั้ง2ตัวให้สีที่ใกล้เคียงกันนะครับต่างกันที่กลิ่นแล้วก็ส่วนผสมที่เอามาชูโรงนะครับส่วนตัวชอบกลิ่นอันนี้มากกว่านะหมวดต่อไปนะครับเป็นหมวดของเซลล์แทนนิ่งดรอปก็คือเราสามารถนำเซลล์แทนนิ่งดรอปเนี่ยไปผสมกับมอยเจอไรเซอร์ของเราเนี่ยที่ทาอยู่เป็นประจำนะครับและเขาก็จะทำให้มอยเจอไรเซอร์ของเรานะครับเป็นเซลล์แทนนิ่งได้แบรนด์แรกเลยบอนไดแซนตัวนี้ติดใจมากอันนี้เป็นรุ่นเพียวเซลล์แทนนิ่งดรอปนะครับตัวนี้มีไฮย่าด้วยแล้วก็มีวิตามินซีด้วยนะครับเป็นน้ำใสๆไม่มีสีไม่มีกลิ่นเนาะแต่ว่าต้องรีบล้างมือทุกคนเพราะว่าน้องเขาแบบเข้มมากเมื่อคืนได้ผสมไนท์ครีมแล้วลืมทามือกว่าจะถูออกมือส้มไปครึ่งวันอ่ะตัวต่อไปนะครับเป็นเซลล์แทนนิ่งดรอปอันนี้เป็นแบรนด์ของจีนนะครับมีส่วนผสมของ DHA ทั้งคู่นะครับต่างกันที่ราคาอันนี้ก็จะเป็นราคาที่สูงกว่านะครับส่วนแบรนด์จีนเนี่ยก็จะเป็นราคาที่เข้าถึงง่ายนะครับแบรนด์จีนจะมาในแบบดรอปเปอร์นะครับส่วนบอดี้เซตจะมาเป็นขวดหยดนะครับเวลาเอาไปผสมมอยเจอร์ไรเซอร์แล้วครับให้สีที่ใกล้เคียงกันมากแต่ว่าเต้เคยแอบลองเทสนะทาแบบเพียวๆอ่ะแบรนด์จีนอ่ะติดทนกว่าแบรนด์บอนไดแซนนี่ทุกคนมาในราคาประมาณไม่ถึง100บาทรวมส่งส่วนอันเนี้ย500ปลายๆตัวต่อไปนะครับเซลล์แทนนิ่งสำหรับผิวหน้าคิดว่าเพื่อนๆต้องทายกันถูกมาจากบาหลีบอดี้นะครับเป็นเฟซแทนวอเตอร์เซลล์แทนนะครับใช้จนน้ำมันเหลืองแล้วอ่ะแต่จริงๆที่น้ำมันเหลืองนะครับมันเป็นเรื่องปกติของการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของ DHA นะครับไม่มีผลต่อการใช้งานอันเนี้ยใช้นานมากๆวิธีใช้นะครับก็คือบีบลงสำลีนะครับแล้วก็เช็ดผิวหน้าใช้แทนโทนเนอร์ไปเลยนะครับสำหรับขวดนี้จะใช้ก่อนนอนหรือว่าตอนเช้าก็ได้นะครับเพราะน้องเขาเป็นเนื้อโทนเนอร์ใช้แล้วไม่รบกวนสกินแคร์หรือมอยเจอไรเซอร์ตัวอื่นเลยหมวดต่อไปนะครับเป็นเซลล์เทนนิ่งในรูปแบบออยล์นะครับตัวแรกเลยเป็นเทนนิ่งออยล์จากบาหลีบอดี้อีกแล้วอันนี้เข้มข้นมากๆตัวนี้สามารถทาแล้วถ่ายรูปได้เลยปังๆสวยๆงามๆเนื้อเขาแบบไม่กล้าบีบเยอะเสียดายเดี๋ยวขึ้นวิดีโอให้ดูนะครับเป็นแทนนิ่งออยล์ที่แบบดังมากๆนะครับและฮิตมากใน TikTok เวลาสวอทลงทีไรนะครับคนให้ความสนใจมากๆเพราะว่าเขาทาแล้วเนี่ยผิวเราสวยทันทีเลยสามารถทาแล้วก็ถ่ายรูปทันทีเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่มี SPF 6แล้วก็เขามีบอนเซอร์มีสีมาด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆลงออยล์ตัวนี้นะครับก็ระมัดระวังบิกินี่จะเลอะด้วยนะครับเตะเลอะมาแล้วซักออกยากมากหมวดต่อไปนะครับเป็นออยล์เหมือนกันแต่ว่าเป็น Shimmering Oil นะครับมาจากบาหลีบอดี้อีกแล้วทุกคนบาหลีบอดี้ Shimmering Body Oil นะครับตัวนี้ไม่มีสารกันแดดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวฮิตเหมือนกันฮิตมากใน TikTok นะครับเวลาเตะสวอททีไรนะครับเพื่อนๆให้ความสนใจมากๆกลิตเตอร์เขาละเอียดมากมีความแบบกลิตเตอร์ละเอียดดูดิโอ้นัวมากแต่กลิ่นอ่ะทุกคนกลิ่นตัวนี้มันไม่ค่อยโอเคอ่ะความรู้สึกเต้นะกลิ่นมันมีกลิ่นแปลกๆที่แบบที่มันไม่หอมอ่ะแต่ถ้าเลือกความโกลนะยกให้เขาเลยดูดิแล้วก็มีอีกตัวนึงนะครับที่เป็นบรอนซิ่งโลชั่นจากบาหลีบอดี้นะครับเป็นตัวที่ใช้แล้วผู้คนถามถึงมากๆเพราะว่าน้องเขาเป็นอินสแตนแทนครับทาแล้วผิวแทนทันทีเหมือนเป็นวันเดย์แทนนะครับแล้วก็สิ้นวันสามารถล้างออกได้ก็คือไม่ติดผิวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากลองแบบแค่บอนๆแทนๆในบางวันนะครับแต่ว่าต้องเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าเขาเลิกผลิตไปแล้ว
ต่อไปนะครับเป็นเฟกแทนในรูปแบบบูทโฟมแบบกดเนาะก็คือตัวนี้เลยอิสเนอร์มิเล่เป็นมูทโฟมนะครับก็คือทำสีได้ดีมากพี่จีนทำสีได้ดีมากทำสีเกือบเทียบเท่าแบรนด์ฝั่งออสเตรเลียเลยนะครับตัวต่อไปก็ตัวนี้เลยบอนไดแซนนะครับเซลชันนิ่งโฟมดาร์กตัวนี้เป็นสีดาร์กนะครับอันนี้เป็นขนาดเล็กนะจริงๆเขาไม่ขนาด100 ml แล้วก็200 ml นะครับอันนี้จะมีความติ่งเขียวนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นโทนน้ำตาลบ่มแดดเข้มๆนะครับ2ตัวนี้นะครับใช้แล้วได้ผิวที่แทนทันทีแล้วก็หลังจากที่ทาทิ้งไว้นะครับน้องเขาก็จะเข้มขึ้นอีกด้วยส่วนใครที่เป็นสายธรรมชาตินะครับรักในส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติเนาะตัวนี้ก็เป็นเซลฟ์แทนนิ่งโฟมมูดเหมือนกันจากเซฟอล่านะครับตัวนี้เขาเคลมมาเลยว่า 98% ของอินกรีเดียนเนี่ยมาจากธรรมชาติทั้งหมดนะครับตัวนี้ไม่ได้ใส่สีไม่ได้ใส่บอนเซอร์มานะครับเนื้อโฟมเขาจะเป็นสีขาวก็คือเขาไม่ได้ใส่สีมาสารแอคทีฟหลักก็คือ DHA เลยเวลามันให้สีก็คือเป็นตัว DHA เลยนะครับที่จะทำผิวเราให้เข้มขึ้นแทนขึ้นนะครับตัวนี้เขาทำมา2แบบด้วยกันนะครับก็คือตัวโฟมมูดเนี่ยใช้กับบอดี้ก็คือใช้กับตัวแล้วก็มีเฟสเจลนะครับใช้สำหรับผิวหน้าถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวได้ทำรีวิวแยกให้นะเป็นยังไงกันบ้างครับเฟกแทนที่เต้รวมมาทั้งหมด1ปีที่เต้ใช้แล้วชอบเป็นคลิปวิดีโอที่คนถามถึงกันมากเมื่อไหร่จะทำอีกเมื่อไหร่จะทำต่อต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ผิวแทนนะทุกคนในไทยยังไม่ค่อยออกเป็นดอกเห็ดเท่ากับไอเทมบิวตี้ทั่วๆไปนะครับแต่ก็เลยค่อนข้างใช้เวลารวบรวมนานหน่อยนะครับหวังว่าคงจะชอบกันนะครับถ้าลองใช้แล้วได้ผลลัพธ์ยังไงนะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกต่อกันนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนที่เข้ามารับชมด้วยสำหรับพิกัดไอเทมต่างๆที่เต้พูดถึงในวิดีโอนี้นะครับเต้จะรวมไว้ให้ใน description box ข้างล่างนะครับยังไงก็อย่าลืมไปกด CF ตามกันได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเต้ครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ดีเซ่ได้นะครับถ้าชอบวิดีโอแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้เต้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตวิดีโอจากเต้ไว้เดี๋ยวจะรวมไอเทมมาป้ายยาเพื่อนๆอีกนะครับยังไงคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย Big what? 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 Big what?